ข้าสู่ช่องซาลิน่าหนูนานะคะวันนี้สิเฮ็ดหยังกันเนี่ยนั่งเฝ้าเลยอ่ะว้าวต้มมามต้มปอดต้มปอดต้มมามต้มแซ่บแล้ววันนี้ทำอะไรกินอ่ะดูนะคะฝีมือสั้นนะเนี่ยแกงเตยแกงเตยใครเคยกินแกงเตยมั่งไม่ใช่แกงแกะนะคะไม่ใช่แกงแกะแกงเตยเตยเป็นหนามๆเตยเป็นหนามๆใส่อะไรมั่งอ่ะอันดับแรกเราต้มเองไวยานางก่อนใช่ปะอันดับแรกเราก็ต้มเตยก่อนต้มเตยให้มันสุกมันขมไหมเตยไม่ขมอ๋อไม่เหมือนหน่อไม้ใช่ไหมจ้าไม่เหมือนหน่อไม้แล้วก็ตำยานางใส่ตำใส่ใบจ้าตำใส่ก็เหมือนแกงหน่อไม้ไหมโอ้โหโอ้โหยาดินยาดินลูกสิลูกหมอบะโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้แกงคล้ายแกงหน่อไม้หนูไม่เคยกินแกงเตยนะเดี๋ยวหนูจะลองเราจะมาทดลองแกงเตยกันชิมชิมขอบคุณค่ะไม่ได้ลองวันนี้แหละอร่อยอ่ะเหมือนแกงหน่อไม้เลยจริงๆแกงเหมือนแกงหน่อไม้เนาะแม่เทรนมายังไงทำไมลูกทำกับข้าวอร่อยจังโอ้ยแม่ภูมิใจใช่ไหมเนี่ยที่มีลูกทำกับข้าวอร่อยเอาเรียนเรียนรู้จากใครแม่บ่พ่อแม่ก็เคยพากินแบบนี้อ๋อแล้วแซนก็เลยทำตามหรือว่ายังไงอ่ะทำตามนี่แหละอ๋อดูเวลาแม่ทำบ่เขากินทางหมู่บ้านแต่มันก็แม่ครัวเขากินทางหมู่บ้านเลยกินทั้งบ้านเลยบ้านใกล้เรือนเคียงก็มากินด้วยกันก็คือสั้นเป็นคนทำจ้าโอ้โหค่ะสุดยอดเลยใครซื้อเตยมาก็สั้นนี่แหละไปทำอยากดูหุ่นสามีคุณน่ะมีภรรยาทำกับข้าวเก่งขนาดนี้พร้อมคือเมียกินหมดเขาพร้อมตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหเทมาหมดเลยน้ำอ่ะเสียดายอย่าทิ้งเด้อโอ้โหตัวเล็กกว่าซ่อนอีกตัวเล็กกว่าซ่อนเขาตัวเล็กๆแหมเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะคะที่ใส่ก็จะมีใบผักขาน้ำใบผักขาก็คือใบชะอมนะคะแล้วเขาก็จะตำข้าวใส่ให้มันเหมือนแบบอันนี้เนาะให้มันเมียกๆหน่อยมันเมือกๆเป็นเมือกนะคะมาโอเคขันโต๊ะเราน้าว่ามันอร่อยกว่าหน่อไม้เด้อร่อยกว่าหน่อไม้แล้วไปซื้อที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนไปเอามาให้เมื่อเช้าโอ้เก่งเนาะเขาไปหายังไงอ่ะเอาที่หนองน้ำมันมีหนองมันมาได้ยังไงหนองน้ำเขาเอามาปลูกแล้วมันเกิดตามหนองน้ำเนี่ยนะจ้ะเลอะเอาไปปลูกกันทางโอ้แล้วเรามาปลูกอย่างนี้ได้ไหมได้แต่มันเป็นหนามอ๋อมันจะไอ้นี่บ่โอ้อร่อยอ่ะอร่อยกว่าหน่อไม้อีกมันจะหอมอ๋อหอมใบผักขาอร่อยอ่ะหนูชอบกินผักนะผักทุกชนิดหนูชอบแล้วมันคันมันอะไรไหมไม่อ๋อไม่เหมือนบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราไม่ได้เอาหัวมันถ้าเอาหัวมันจะคันอันนี้เราเอาใบมันเราต้องไปดูแล้วว่าเตยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงอร่อยอยู่ที่คนแกงด้วยใช่ไหมทางหลวงใช่แล้วสมัยก่อนทางไอ้บ้านดอนหมูอ่ะทางผ่านน้ำผมเนี่ยเยอะคือมันจะเป็นป่าน้ำเตยเลยก่อนที่เขาจะ
ก่อนที่เขาจะทําถนนไอ้ลาดยางน่ะแต่ก่อนมันเป็นถนนแดงและน้ําท่วมประจําแล้วข้างๆติดกอเตยแบบนี้เอ้ยแต่นะว่าดีนะเอามาปลูกเนี่ยกันขโมยกันได้ด้วยหมูน่ะเยอะที่ทางผ่านไปครับหิ้วดอนน่ะเยอะแล้วคราวนี้คือไอ้ตัวอ่อนมาเนี่ยเอามาแกงใช่ส่วนตัวหนาที่มันเป็นน้ำหนาครับก็จะตัดทิ้งพี่หนูนะพอเห็นอันนี้ปุ๊บอ๋อนี่แล้วน้ำน้ำนี่ไอ้พ่อหนาไปกินกับปลาสับอยู่อ๋อเหรอคุณหนานี่นี่ฮะที่ทางบ้านเรานึกพระอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอันน้ำน้ำนี่แหละครับแต่ว่าถ้าดอกมันหอมนะไม่คือบางทีมันก็เป็นวัชพืชนะถ้าบางคนก็จะคิดว่าเหม็นแต่บางทีก็หอมดอกมันนะอันนี้เนี่ยไม่เคยมีดอกเพราะกินประจำลืมดมอ๋อมันก็เลยดอกมันก็เลยไม่ออกเลยใช่มันกลิ่นมันไม่มีอะไรนี่มันไม่หอมมันธรรมดาใช่ไหมครับถ้ากินดิบมันก็กินได้หรอกินดิบกินกับปลาสับเห็นพ่อมากินอยู่กินดิบก็ได้นี่นาเห็นแล้วนาก็ถึงต้องอ้อเลยอันนี้นี่เองเนี่ยทำมาแกงแบบนี้ค่ะชิมหน่อยต้องลองเหมือนยอดมะพร้าวไหมนี่นะ